แตงยืนเคียงข้างเบิร์ดโผล่เมนถึงที่เพจปากแจ๋วเรียกได้ว่าเป็นอีกประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ จากกรณีที่มีเพจ Facebook เพจหนึ่งมีการนำภาพของหนุ่มเบิร์เทคนิคที่กำลังนอนสักภาพเหมือนเป็นรูปหน้าของแฟนสาวแตงโมนิดาบริเวณอกข้างขวาพร้อมกับเขียนแคปชั่นทำนองว่าการสักนี้เป็นรักแท้หรือแค่สร้างภาพ แตงโมคงต้องการคนที่เรียกร้องหาความยุติธรรมอยากให้คนร้ายได้รับโทษมากกว่าที่จะมาบอกรักแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยในขณะที่อีกเพจก็มีการออกมาเล่าข่าวว่ามีคนเห็นเบิร์ตไปเดินควงสาวใหม่อยู่แถวพัทยาจุดข่าวเรื่องแฟนใหม่ก็ดังว่อนไปหมดเลยล่ะค่ะเป็นเหตุให้เบิร์ตต้องออกมาโพสต์ลงไอจีสตอรว่า เพจอะไรนะบอกเรามีแฟนใหม่แล้วเขาเอาอะไรคิดครับก็คิดได้เนอะคนคุยยังไม่มีเลยทุกวันนี้พยายามอยู่กับเพื่อนไม่มีเพื่อนก็อยู่คนเดียวล่าสุดหนุ่มแตงพงศกรก็ได้มีการเขาไปคอมเมนต์ในเพจดังกล่าวว่า ในเพจมีคอมเมนต์ที่สร้างความเสียหายเยอะมากถ้าพี่เบิร์ดเอาเรื่องขึ้นมาคือพี่แกไม่ต้องขายเสื้อก็รวยเลยนะครับคนละแสนสองแสนสบายสบายคอมเมนต์ comment อะไรกันก็นับเงินในกระเป๋าด้วยนะก็เรียกได้ว่าหนุ่มแต่งเขายืนเคียงข้างเบิร์ดและยังช่วยดึงสติชาวเน็ตที่เม้นท์แบบไม่คิดด้วยค่ะ